สนุกมากเลยครับหมอยังไม่ได้ เป็นประสบการณ์ที่อ๋อยังอากาศร้อนเลยเอาเลยไหมครับเอาเลยไหมครับแนะนำตัวโอเคครับแนะนำตัวนะครับสวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องฮอสกับพีครับในชีฟครับพูดถึงการรวมสูงวันนี้นิดนึงแล้วก็เล่าเรื่องย่อคาแรคเตอร์เราครับการรวมสูงวันนี้เป็นไปอย่างราบรื่นครับพี่ๆเป็นมืออาชีพมากเลยครับทั้งหมอพราบด้วยครับแล้วก็อาชีพครับนะครับในส่วนของเรื่องย่อนะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งครับต้องไปทํางานกะกลางคืนนะครับในสถานที่ที่หนึ่งที่เคยเกิดเหตุการณ์สยองขวัญขึ้นนะครับแล้วเหตุการณ์ก็จะเป็นแบบพูดได้ไหมครับคืนเดียวเลยครับสปอยไหมเนี่ยไม่สปอยโอเคแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในคืนเดียวกันเลยนะครับเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆเลยครับพูดแล้วยังขนลุกเลยครับตอนนี้ห้องน้ำอยู่ไหนครับครับตาตาชาติชายครับรับบทเป็นขุนครับผมครับผมตัวเองนะทบุญแสนยิ่งบุญครับรับบทเป็นขุนครับค่ะในบทในนันทราเลิศเกษตรรับบทเป็นปานค่ะครับเคนจิวสินครับรับบทเป็นโรดครับบทบาทคาแรคเตอร์เป็นยังไงที่เราต้องสวมบทบาทนะเป็นกู้ภัยครับกับพี่ชายครับพี่ขมเป็นพี่ชายครับแล้วเราเป็นน้องครับแล้วเราก็ทำงานกู้ภัยกันครับแล้ววันนึงเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับพูดได้เท่านี้คำถามไฟเปิดครับเป็นไฟเปิดกว้างได้เลยจริงๆครับก็เหตุการณ์ไม่คาดคิดคืออะไรต้องไปติดตามชมใช่ครับไม่แต่เนโกต้องบอกเนโกเป็นภรรยาผมในเรื่องเป็นแฟนของญี่ปุ่นใช่เป็นแฟนเพราะเรายังไม่ได้แต่งงานกันแต่ว่าเราแบบท้องใช่ไหมท้องค่ะท้องท้องเขาเข้ามาทำงานในกรุงเทพเพราะว่าเราท้องได้ก็หาผู้ชายเข้ามาพี่สาวผู้ชายเข้ามาใช่ค่ะแล้วผู้ชายก็หนีตามพี่ชายเข้ามาครับหนีตามกันไปเรื่อยๆแล้วคุณหนีตามแฟนผู้ชายคนนั้นโอเคโยงไปหมดเลยครับผมก็เป็นกู้ภัยเหมือนกันครับเล่นเป็นรุ่นพี่กู้ภัยของเป็นเพื่อนกับน้องเด้งครับแล้วก็เป็นรุ่นพี่กู้ภัยของขุนชายของตาตายากครับยากครับตอบตรงๆเลยครับว่ายากเป็นอะไรที่ใหม่และท้าทายสำหรับตาต้ามากเลยครับยากเหรอครับทุกพาร์ทครับตาต้ายากทุกพาร์ทเลยตาต้ายากทุกพาร์ทเลยครับที่รับเล่นเพราะว่ามันยากครับอยากลองอะไรท้าทายดูครับแล้วพอรับปุ๊บก็เลยรู้ว่ามันท้าทายเกินไปท้าทายเกินไปครับผมออกทันไหมครับไม่ทันแล้วน่าจะบวงสรวงไปแล้วน่าจะออกไม่ทันแล้วแต่ก็ดีครับยากครับในพาร์ทของตาตายากมากๆครับอยากให้ติดตามของเนยก็มีส่วนนี้ค่อนข้างยากเข้ามาเป็นอะไรที่แปลกใหม่ที่เนยยังไม่เคยเล่นมาก่อนเนยก็เลยรับเรื่องนี้เข้ามาแต่ว่ายังบอกไม่ได้ว่าอะไรที่มันยากต้องไปติดตามชมกันค่ะในเนื้อหานี่จะมีความน่ากลัวหรือว่ามีความตลกดราม่าอะไรยังไงหรือเปล่าไม่น่าตลกไม่น่าตลกเลยพวกเรากำลังกั้นคำน่าจะตลกเพราะตาต้านะครับเอาจริงผมตลกกบเกลื่อนนะตอนนี้แต่ในพาร์ทภาพยนตร์นั้นเป็นเขาเรียกว่าแนวอะไรนะดาร์คฮอลเลอร์ดาร์คฮอลเลอร์ใช่ประมาณนั้นครับคือเราจะไม่ได้เห็นรอยยิ้มที่ตาต้าไม่ได้เห็นแน่นอนใช่เราจะต้องเสพรอยยิ้มที่ตาต้าเลยครับใช่ครับเราอาจจะไม่ได้เห็นมันอีกต่อไปเป็นอะไรที่ฉีกบทบาทผมที่สุดนะครับตั้งแต่ออกจากท้องแม่มาน่าจะตั้งแต่นั้นเลยครับแต่ตอนไทยบ้านก็ดราม่าหนักนะดราม่าหนักครับจะไม่ได้ดักขนาดนี้ตาแชร์คำนี้ดีกว่าแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้คือคุณต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตับเตรียมปอดในบอลใช่ค่ะแสดงว่าต้องหลอนฝันแบบสั่นประสาทมากๆเลยครับไม่ได้อยากบอกว่าแบบน่ากลัวหรือว่าหลอนอะไรเพราะกลัวคนดูคาดหวังเอาเป็นว่าน่ากลัวครับแต่น่ากลัวมากไม่มากนั้นไม่ให้คำตอบดีกว่าเพราะกลัวคาดหวังครับเราได้อะไรจากการสัมภาษณ์ตรงนี้ครับก็อาจจะน่ากลัวเพราะตัวละครใช่ครับครับอันนี้คือถ่ายทำไปบ้างแล้วใช่ไหมหรือว่าปิดเรื่อยแล้วยังครับเราเวิร์กช็อปกันแล้วใช่ไหมมีเรทูค่ะครับเป็นไงบ้างครับก็เป็นตอนแรกที่เจอพี่ตาแบบเป็นรีมากๆจนบางทีเกียดไม่เกียดไม่เกียดก็เลยแบบว่ากำลังคิดอยู่ภาพในหัวว่าเอ๊ะเราจะกั้นขมยังไงต้นแสดงอะไรเงี้ยแต่ว่าพออ่านบทพอได้พูดจริงๆเราก็พ
ื่อการก็เข้าบทได้ดีแล้วคาดว่าจะจะเข้ากองกันแล้วแล้วก็ถ่ายทำแล้วคาดว่าเราจะได้ดูกันช่วงไหนเลยจะรู้เลยยังไม่ทราบเนาะปีหน้าหรือเปล่าน่าจะปลายปี70ครับเฮ้ยนานไปนานไปน่าจะปีหน้าครับต้นปีหน้าโอเคครับไปสักนิดนึงถามว่าใครจะได้เจออะไรก่อนก็นะครับก็อยากฝากแฟนคลับนะครับไม่ว่าจะเป็นของพี่เคนจิของน้องเมโกของพี่ดงเด้งของตาต้านะครับฝากไปให้กำลังใจกันเยอะๆครับผมเขาเรียกว่าไปสนับสนุนกันนะครับเป็นภาพยนตร์ทางพี่ไทยอีกเรื่องนึงที่ผมเชื่อเลยว่ามันจะเป็นฟิลที่แบบเราไม่ได้เจออะไรแบบนี้มาสักพักแล้วนะอยากให้ไปดูแล้วก็ไปให้กำลังใจกันโอเคครับผมขอบคุณครับ